า, PBS. วางวงชอยืนยันนะคะว่านางสาวยิ่งรักชินวัตนอดีตนายกรัฐมนตรียังไม่ได้ทําหนังสือถึงคอสชอกรณีกระแสข่าวเลื่อนกลับประเทศไทยค่ะขณะที่ทนายความก็ยืนยันนะคะว่านางสาวยิ่งรักษยังไม่มีแผนที่จะลี้ภัยไปอยู่ที่ต่างประเทศค่ะ พันเอกวินไทยสวารีรองโฆษกกองทัพบกในฐานะโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอระบุถึงกระแสข่าวการเลื่อนบันกลับของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัมนตีีท่ได้ขออนุญาตคอสอชอเดินทางไปพักผ่อนที่ต่างประเทศตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมถึงวันที่10สิงหาคมนะคะโดยขอเลื่อนบันกลับเป็นวันที่31สิงหาคมว่านางสาวยิ่งลักษณ์นั้นยังไม่มีหนังสือแจ้งขอเลื่อนเวลากลับแจ้งมาที่คอสอชอแต่อย่างใด ซึ่งทุกอย่างยังเป็นไปตามกำหนดเดิมค่ะขณะที่นายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ยืนยันนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อจากนางสาวยิ่งลักษณ์ให้ทําหนังสือแจ้งคสชว่าจะมีการเลื่อนกับประเทศไทยหรือไม่และทีมทนายความทุกคนนะคะก็ยืนยันว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้สั่งการให้ทําหนังสือเลื่อนกับประเทศค่ะ ส่วนข่าวที่นางสาวยิ่งรักมีแผนที่จะรีภัยไปอยู่ต่างประเทศจากคดีจุจริตโครงการรัำนำเข้าวนั้นนายราวิทย์ระบุนะคะว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นเนื่องจากกระบวนการยุติธรรมยังต้องใช้เวลาอีกนานค่ะ